คือเรื่องของประธานกรรมธิการปปช.หรือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสคือท่านประธานคะดิฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานในฐานะสมาชิกรัฐสภามานานมากแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมานานมากเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสององค์กรมีความแตกต่างกันแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็ได้ทนกับพฤติกรรมต่างๆมาระยะหนึ่งแล้วดิฉันไม่คุ้นเคยไม่ชอบและก็รู้สึกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ดูถูกดูหมิ่นด้วยคำพูดเช่นคุณจบอะไรมาเดี๋ยวคุณจะโดนชี้หน้านี่นะครับค่ะเรื่องนี้ไม่เอามาพูดในนี้ครับเป็นเรื่องกรรมธิการท่านประธานคะเพราะว่าดิฉันจะมาขอร้องให้ท่านประธานเนี่ยช่วยดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วในห้องประชุมกรรมธิการเนี่ยประธานกรรมธิการใช้กริยาดูถูกดูหมิ่นกรรมธิการดิฉันขอให้ท่านประธานเนี่ยดำเนินการสอบจริยธรรมท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยค่ะไปประสงค์ให้สมาชิกใช้วาระนี้มานำเรื่องนี้มาพูดนะครับถ้ามีเรื่องอะไรยังไงส่งมานะครับผมยินดีค่ะแต่เป็นสิทธิ์ที่ดิฉันจะขอหารือได้นะคะท่านประธานไม่ได้ครับขอความเป็นธรรมด้วยนะคะขอให้เป็นเรื่องภายในกรรมธิการนะครับอย่าเราเรื่องนี้เป็นที่ปรึกษาครับแต่ดิฉันอยากจะให้ท่านประธานเป็นผู้ช่วยดำเนินการในการสอบจริยธรรมจึงมาขอหารือท่านประธานนะคะหนูส่งเรื่องมานะครับคุณบรินาส่งเรื่องมาได้ครับยินดีที่จะช่วยประสานให้ต้องการให้กรรมาธิการได้ทำงานเพื่อประชาชนนะค่ะแต่จะต้องทำงานด้วยกริยาไม่ดูถูกดูหมิ่นใช้คำพูดชี้หน้ากันนะคะในกรรมาธิการท่านต้องสอบท่านต้องหนูต้องไม่พูดเพื่อกระทบต่อผู้อื่นครับต้องเป็นเรื่องภายในของเราที่จะต้องจัดการกันเองนะครับครับผมยินดีครับผมยินดีจะประชาประสานผมอยากให้กรรมาธิการทุกชุดทำงานเพื่อประชาชนร่วมกันไม่ขัดแย้งกันนะครับในสิ่งที่ไม่ควรกันแย้งครับก็จบนะครับคำปรึกษานี่จบแล้วครับครับพอแล้วครับจบแล้วครับครับนั่งเลยหนูนั่งครับพอแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับเราหยิบเรื่องมาปรึกษาได้ตามข้อบังคับเฉพาะเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับครับเรื่องนี้ไม่ให้ปรึกษาครับเรื่องภายในกรรมธิการครับเอาละครับทั้งนั้นจบสำหรับวาระพวกนี้จบแล้วครับกับผมเรื่องสำหรับปรึกษาวันนี้ก็กินเวลาไปพอสมควรเพราะว่ามี